วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Auto Spin Channel อีกครั้งนึงนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ในบรรยากาศสบายๆนะฮะริมอ่างเก็บน้ำบางพระนั่นเองนะครับในจังหวัดชลบุรีนะครับกับเจ้า Triumph Bonneville Speed Master คันนี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้า Triumph Bonneville Speed Master คันนี้นะครับเป็นรถรุ่นปี2018นะฮะซึ่งทาง Triumph เนี่ยก็ได้ใส่แกดเจ็ตใหม่ๆลูกเล่นนะฮะหรือจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็ได้อัปเดตเข้ามาในรุ่นปี2018นี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยนะฮะจะเห็นได้ว่า Triumph ตัวนี้นะฮะให้ตัวไฟหน้าแบบ LED มาแล้วนะฮะเป็นไฟหน้าทรงกลมนะฮะมาพร้อมไฟสูงและไฟต่ำเลยทีเดียวนะฮะและยังมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light นะฮะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่รถในปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ามีแล้วทุกคันนะครับผมช็อคอัพของเจ้าตัวนี้นะฮะเป็นช็อคอัพแบบ Telescopic ธรรมดานะครับมาพร้อมกับยางหุ้มโชคนะฮะซึ่งให้ความคลาสสิกมากกว่าเดิมนะฮะผมในส่วนของระบบเบรกนะฮะด้านหน้านะฮะเป็นดิสเบรกคู่นะฮะมาพร้อมกับระบบ ABS นะครับพร้อมปั๊มเบรกจาก Brembo นะครับผมในส่วนของล้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าหรือล้อหลังนะฮะจะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะฮะเป็นล้อซี่ลวดนะครับผมมาพร้อมกับยางขนาดใหญ่นะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับของรถตระกูลบ็อบเบอร์นะฮะที่จะเป็นยางขนาดใหญ่นะฮะเรียกได้ว่าขับไปไหนเนี่ยก็รู้เลยว่าไอเนี่ยคือรถแบบบ็อบเบอร์คลาสสิกแน่นอนนะครับผมมาดูทางด้านบนนะครับด้านบนของ Speedmaster ตัวนี้นะฮะใช้เรือนไม้แบบเข็มนะฮะผมซึ่งเจ้าเรือนไม้เข็มตัวนี้นะฮะจะมีบอกข้อมูลการขับขี่เพียงมาตรวัดความเร็วอย่างเดียวนะฮะผมแต่ตรงกลางเนี่ยจะมีการติดตั้งในส่วนของจอดิจิตอลนะฮะซึ่งเจ้าจอดิจิตอลตัวนี้เนี่ยจะบอกข้อมูลการขับขี่อื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมาตรวัดรอบเครื่องยนต์นะฮะผมหรือ Trip A Trip B นะฮะรวมไปถึงการควบคุมระบบ Cruise Control และระบบ Traction Control นะครับสามารถดูสถานะได้เลยนะครับที่หน้าจอเรือนไม้ของตัวนี้นะฮะซึ่งเจ้าระบบ Cruise Control เนี่ยสามารถควบคุมได้จากประกับแฮนด์ทางด้านซ้ายเลยนะครับในส่วนของฝาถังน้ำมันตัวนี้นะฮะถือเป็นอีก1จุดเด่นเลยนะครับของรถตระกูลคลาสสิกนะครับซึ่งฝาถังน้ำมันตัวนี้นะก็จะใช้แบบระบบหมุนนะฮะหมุนออกมาเพื่อเติมน้ำมันนะฮะแต่ว่าก็ติดตั้งระบบความปลอดภัยก็คือต้องไขกุญแจก่อนเปิดนะฮะแตกต่างจากรถคลาสสิกนะฮะบางรุ่นนะครับที่มีในตลาดบ้านเราก็สามารถหมุนออกมาได้เลยนะครับในส่วนของการตกแต่งตัวรถโดยรวมนะฮะจะเห็นได้ว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะเน้นชุดของโครเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างนะฮะแฮนเดิลบาร์นะฮะผมในส่วนของท่อไอเสียเนี่ยทั้งคอท่อและปลายท่อนะฮะก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับผมซึ่งให้ความแบบหรูหรานะฮะดูแบบเงาวิ่งวิ่งเลยทีเดียวนะฮะมาดูที่ตำแหน่งท่านั่งของตัวรถนะครับเจ้ารถ Speedmaster ตัวนี้นะฮะเป็นรถ Cruiser นะฮะซึ่งแน่นอนว่ารถ Cruiser เนี่ยตำแหน่งพักเท้าเนี่ยจะเลื่อนไปด้านหน้านะฮะแตกต่างจากรถแนวสปอร์ตทั่วไปนะฮะที่ตำแหน่งพักเท้าเนี่ยจะตรงกับผู้ขับขี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองคล่อมให้ดูนะครับตัวผมเนี่ยสูงอยู่ที่168ซมนะครับตัวเบาะนั่งของตัวนี้นะครับจะมีความสูงอยู่ที่705มมนะฮะจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยพอนั่งไปปุ๊บเนี่ยขาเนี่ยจะหย่อนเข่าได้เลยนะฮะทั้งสองข้างนะฮะเรียกได้ว่าแม้น้ำหนักตัวรถเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะฮะถึง246กิโลกรัมนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราควบคุมรถได้ยากนะฮะเนื่องด้วยขาเราเนี่ยสามารถค้ำรถได้ทั้งสองข้างเลยนะครับและนี่ฮะตำแหน่งพักเท้าที่เลื่อนไปด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะเป็นท่านั่งแบบรถครูเซอร์เลยนะครับประกอบกับแฮนด์แบบบีชบาร์นะฮะที่จะเป็นแฮนเดิลบาร์งุ้มเข้ามาหาตัวผู้ขับขี่นะฮะเวลาเราขับขี่เดินทางไกลเนี่ยจะเห็นได้ว่าท่าทางเนี่ยจะค่อนข้างแบบเก๋าๆหน่อยฮะดูแบบคลาสสิกนะฮะก็มีข้อดีนะครับในส่วนของแฮนด์แบบนี้นะฮะคือจะทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ค่อยปวดหลังนะฮะตั้งแตกต่างจากรถที่แบบแฮนด์จะค่อนข้างหมอบนะฮะพวกรถแฮนด์หมอบเนี่ยเวลาเราขี่ไกลๆเนี่ยจะรู้เลยว่าอาการบาดเจ็บที่หลังเนี่ยจะค่อนข้างแบบรู้สึกได้เลยนะฮะว่ามีอาการปวดหลังนะฮะแต่ว่าเจ้าแฮนด์ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองขี่มา100กิโลเมตรแบบยาวๆไม่พักเลยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอาการเมื่อยล้าแต่อย่างใดนะครับมาดูทางด้านหลังของตัวรถนะครับด้านหลังของตัวรถนะครับจะมาพร้อมกับมือจับกันตกนะครับเป็นแบบปัดเงาโครเมียมนะฮะซึ่งให้ความพรีเมียมหรูหรานะครับเจ้า Triumph Speedmaster คันนี้นะครับใช้การขับเคลื่อนด้วยโซ่นะฮะซึ่งแตกต่างจากรถรุ่นอื่นๆนี่คือโซ่ของรถ Triumph เนี่ยจะอยู่ทางด้านขวานะฮะแตกต่างจากรถรุ่นอื่นๆในท้องตลาดบ้านเรานะฮะที่จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับอีก1จุดเด่นนึงเลยนะครับของ Speedmaster คันนี้นะฮะคือเครื่องยนต์แบบ 1200 cc รหัส HT นะครับหรือ High Torque นั่นเองนะฮะซึ่งให้พละกำลังแรงบิดและแรงม้าที่สูงมากนะฮะ
ส่วนการขับขี่จะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับช่วงล่างของเจ้า Speedmaster คันนี้นะครับถือได้เลยว่าสอบผ่านเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขับมาแบบระยะทางร่วม100กิโลเมตรจากกรุงเทพมาถึงชลบุรีเนี่ยก็จะเจอสภาพถนนที่หลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นถนนทางเรียบลาดยางอย่างดีเลยนะฮะหรือจะเป็นถนนที่มีบั๊มมีเนินมีหลุมบ่อนิดหน่อยนะฮะก็เจออุปสรรคต่างๆบนท้องถนนหลายรูปแบบนะฮะก็พบว่าเจ้าโชคของ Speedmaster ตัวนี้นะฮะถือว่าสอบผ่านเลยนะครับไม่มีอาการย้วยจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะฮะเรียกได้ว่ามีความนุ่มนวลกำลังดีนะฮะเดินทางไกลเนี่ยก็ถือว่าสบายๆเลยทีเดียวในส่วนของการเข้าโค้งนะฮะบน Speedmaster คันนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างขืนนิดนึงนะฮะเนื่องด้วยยางหน้านะฮะที่มีขนาดใหญ่นะฮะคือหน้ายางของ Speedmaster เนี่ยจะให้มาค่อนข้างกว้างนะฮะเวลาขับขี่ทางไกลแบบทางตรงยาวๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความมั่นคงสูงนะฮะแต่แน่นอนครับว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะฮะเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างขืนโค้งนิดนึงนะฮะเนื่องด้วยยางเนี่ยขนาดใหญ่ประกอบกับแฮนด์เนี่ยที่งุ้มเข้ามาหาตัวคนขับเราจะไม่สามารถแทงศอกเข้าไปแบบรถสปอร์ตได้นะฮะก็แน่นอนครับตัวรถเนี่ยออกแบบมาเพื่อเดินทางแบบตรงๆยาวๆมากกว่านะฮะก็ถ้าใครเน้นการขับขี่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะคือแบบต้องเข่าเช็ดพื้นหรืออาจจะต้องแฮงออนอะไรงี้ก็ถือว่าคุณไม่ใช่กลุ่มลูกค้าของ Speedmaster คันนี้นะครับผมโดยสรุปแล้วนะครับสำหรับเจ้า Triumph Bonneville Speedmaster คันนี้นะครับเป็นรถที่ตอบโจทย์นะฮะสำหรับท่านที่ต้องการรถสไตล์ Cruiser แบบคลาสสิกนะฮะที่ต้องการใช้รถสำหรับการเดินทางไกลนะฮะหรือขี่หล่อๆนะฮะเนื่องด้วยตัวรถเนี่ยมีขนาดเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ถึง 1,200cc ประกอบกับท่าทางการขับขี่ที่เอื้อต่อการเดินทางไกลนะฮะซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าตัวรถคันนี้เนี่ยเหมาะจริงๆนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการรถเดินทางสักคันหนึ่งนะฮะประกอบกับตัวรถเนี่ยมาพร้อมกับระบบ Cruise Control ด้วยนะฮะเรียกได้ว่าซื้อคันนี้คันเดียวเนี่ยได้ทั้งความคลาสสิกแถมยังได้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปด้วยนะฮะสำหรับท่านที่สนใจเจ้า Triumph Bonneville Speedmaster คันนี้นะครับสามารถชมตัวจริงได้นะครับที่ตัวแทนจำหน่าย Triumph ทั่วประเทศนะครับในราคาวางจำหน่ายที่ 632,000 บาท นะครับผมก็ท่านใดนะฮะที่อยากชมตัวเป็นๆก็เข้าไปชมได้เลยที่ศูนย์บริการ Triumph ทั่วประเทศนะครับผมก่อนที่เราจะเอาเจ้า Bonneville คันนี้ไปขี่ต่อนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของทาง Auto Spin ของเราด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Twitter หรือ Instagram ของเรานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเน็กนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอเอาเจ้า Speedmaster คันนี้เนี่ยไปซิ่งก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ